ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตลิ่งกินเย้แล้วไหนตลาดไม่เห็นมีตลาดเลยวันนี้ไม่ได้มาตลาดแต่ว่าเราจะมาทานอาหารที่ร้านครัวลุงลงนะคะใช่ค่ะรอบนี้มาเป็นร้านๆไม่ใช่ไปที่ตลาดเขาบอกว่าครัวลุงลงเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับมาราชบุรีถ้าไม่มาครัวลุงลงถือว่ามาไม่ถึงใช่เขาว่ากันนะวันนี้เดี๋ยวแวะมาครัวลุงลงนะครับแล้วก็ได้สั่งหมูหันที่ก็บอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่เห็นบอกว่าอร่อยด้วยใช่ครับเขาบอกกรอบนี่เหมือนเคี้ยวกระเบื้องอ่ะกรุบกรอบละกรอบละกรอบแล้วโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่านะว่าที่นี่มีอะไรเราทานบ้างนะครับไปพร้อมเลยและตอนนี้ก็กำลังสั่งอาหารกันอยู่นะครับใช่นี่เลยนะครับก็จะเป็นเมนูนะครับของทางร้านนะครับก็มีความหลากหลายนะครับก็จะมีปลาน้ำจืดนะครับจะมีต้มแกงนะครับอาหารป่าเลิศรสนะครับอาหารจานเดียวไม่มีนะครับที่นี่นะก็จะเป็นข้าวผัดข้าวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีต่างๆนะครับพี่โอ้ข้างหลังก็มีนะหูยอันนั้นเมนูน้ำด้วยฮะนี่กับแก้มแซ่บซีทานเล่นไม่เน้นจริงจังกับข้าวสุดฟินเครื่องดื่มสดชื่นใจมีเยอะมีส้มตำด้วยพี่อยากกินอะไรลูกหมูมะนาวสั่งค่ะเอาหมูหรือหมึกดีก็แล้วแต่เลยค่ะพ่อได้หมดเอาหมูเอาหมูนึ่งมะนาวค่ะแม่สั่งบ้างเมื่อกี้แกงคั่วเนื้อปูแล้วก็หมูมะนาวแล้วก็กุ้งทอดซอสแน่จริงอาหารที่นี่ค่อนข้างหลากหลายเนาะมีซี่โครงอ่อนผัดนรกเอ๊ะ อยากลองแม่เอาอันนี้นะอันนี้จับย่านในย่านนี้เลยก็เหาดูกันนะครับตอนนี้นะคะหมูหันก็มาเสิร์ฟแล้วใช่น่ากินมากจริงนี่เป็นครั้งแรกของเราสองคนนะคะหอมมากนี่เลยนะครับโอ้ยเขาบอกว่าหนังมันจะกรอบมากเลยนะกรุบ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 ก็ต้องลองพร้อมเลยยังพร้อมเลยขอบคุณค่ะใช้มือหยิบเลยครับโหทั้งแผ่นเลยเหรอแม่อ่ะอุ้ยอุ้ยกรอบมากเดี๋ยวเอานี่ไงนี่ไงดึงเลยดึงสองมือเลยดึงเลยโอ้ได้แล้วโอ้กินเลยชนชนโอ้โหเนี่ยอร่อยใช่ไหมกรอบไหมฮะกรอบมาก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 แบบมากมากแล้วรสชาติเป็นไงมันก็หมูอ่ะมันหวานอ่ะอันนี้หน่อยอันนี้มันกรอบมันหอมกินไปหลังๆอ่ะกลิ่นมันจะออกแล้วมันจะอร่อยกินแรกๆแบบมันยังเหนื่อยๆไงหลังๆไปอืมอร่อยอร่อยพี่เฟรมอันนี้จิ้มกับน้ำจิ้มอะไรครับซีฟู้ดเหรอแม่บอกว่าซีฟู้ดลองดูนะครับซิมเลยได้ไหมเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวชอบแบบหวานครับจะกรอบมากเลยใช่ไหมนี่แหละกรอบเนี่ยครับน้องอันนี้เป็นซี่โครงหมูผัดนรกนะครับว้าวชื่ออันนี้เป็นแกงคั่วเนื้อปูนะครับอันนี้เป็นหมูมะนาวนะครับอันนี้เป็นกุ้งทอดซอสและเกลือน้องฟิวบอกว่าตอนนี้นะหมูเนี่ยอร่อยมากใช่ซอสหวานจริงๆอะหมูเนี่ยเขากินแค่หนังนะอ้าวจริงๆพี่ฟิวไม่ใช่หรอเป็นหอมแต่ว่ามันหอมนะกลิ่นเขาอะอร่อยอะโกกับกรอบนี่เดี๋ยวฟิวจะลองเป็นหมูมะนาวก่อนเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะรสชาติเป็นไงนะครับชิมด้วยเขามีน้ำจิ้มด้วยเอ้ยจิ้มด้วยกันได้ไหมแม่ได้ได้ครับแล้วแต่จริงๆหมูมะนาวอะมันก็จะออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆอยู่แล้วนะครับเป็นไงน้องฟิวเปรี้ยวเผ็ดอร่อยอร่อยใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันชื่ออะไรนะคะน้องฟิวแกงคั่วเนื้อปูชะอมแล้วก็เนื้อปูแบบนี้เลยกลิ่นหอมมากเลยคือหอมชะอมเนาะเป็นการกินชะอมที่แบบว่ารู้สึกมันไม่เหม็นเขียวอร่อยมันหอมอ่ะแม่เดือนบอกขอลองหน่อยไม่ลองอันนี้อันไหนแม่ที่โครงหมูผัดนรกเออที่โครงหมูผัดนรกโอ้แค่ชื่อนี่ก็จัดจ้านแล้วแม่แม่บอกข้าวไม่ต้องขอลิ้มรสแบบเพียวๆเลยเป็นไงแม่หอม
หมูเขานุ่มอือหือหมูนุ่มอร่อยค่ะรสชาติแม่เพิ่งกินคำเดียวมันยังไม่เผ็ดมากถ้ากินเยอะๆอาจจะเผ็ดครับแล้วมันมีกระเทียมโทนด้วยนะอืมนี่เลยนะครับกินโดนน่าจะฟินใช่ค่ะเปรี้ยวบ้างอ่ะได้แหมเนี่ยเหรอไม่ต้องใส่ข้าวแล้วฟิล์มขอแบบเน้นๆเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรือไม่เหลือขอนิดนึงขอนิดนึงข้าวได้ได้อร่อยเลยไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากปลาปือเลยไม่ร้องดิมันก็ไม่ได้เผ็ดมากแต่มันมีความแสบเผ็ดไว้อยู่นะแม่ก็นั่นรกไงไม่แน่มันจะเผ็ดสะสมมาสิแล้วฟิล์มอ่ะหลอกพ่ออร่อยนะใช่แต่ว่าตอนแรกมันจะดูเหมือนหวานๆเผ็ดๆนิดนึงหลังๆมันเริ่มแสบสะสมอ่ะมันเริ่มแสบในปากรวมๆกันแล้วมันแบบใช่อ๋อนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะที่สั่งมาเมื่อกี้นะครับแม่เดือนเปิดคนแรกเลยเหรอใช่ค่ะไม่ทันเปิดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นไงนะครับใจเย็นนิดนึงอันนี้ก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะแม่เน้นๆเลยนะเน้นๆเลยนะแม่ใช่ค่ะตรงนี้แม่กุ้งสดไหมสดค่ะดิ้งเด้งเลยนะค่ะกรึบรสชาติแม่ไปจิ้มน้ำจิ้มไงแม่ต้องกินกับเปล่าก่อนหรือเปล่าเป็นไงบ้างรสชาติรสชาติก็หวานหวานเค็มเค็มครับคือถ้าเป็นเด็กอ่ะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ก็คือกินได้เลยอร่อยเอาไม่เจ็บเกินไปใช่มีรสชาติครับแต่ถ้าเกิดอยากกินจาร์ดก็สามารถจิ้มน้ำจิ้มได้ใช่ไหมใช่ค่ะครับผมเฮ้ยฝั่งนี้เขากินหนังหมูใหญ่เลยแม่แต่สองคนเขาเล่นไปครึ่งตัวแล้วอ่ะตอนแรกทำไมจะเอาชิ้นเดียวไม่ฟินไม่ฟินบอกว่าเอามันเลยแบ่งกันกินแบ่งกันกินพี่เลี้ยงถูกใจไหมหนังหมูเขาโอเคเลยใช่ป่ะนี่แต่บรรยากาศที่ร้านเขาก็ดีนะพูดถึงนะร้านล่มลื่นเนาะไม่ร้อนอากาศถ่ายเทนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะนี่นี่นี่แม่กรุบกรุบไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้เราไม่ได้สั่งมาเยอะนะเราสั่งมาทั้งหมดเนี่ย5เมนูนะครับก็มีหมูมีกุ้งนะครับแล้วก็มีกับข้าวอีก3อย่างนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวก่อนพี่บีมบอกหน่อยหมูเป็นไงอร่อยกรอบเดี๋ยวรอแบบว่ากินหนังหมูเสร็จเดี๋ยวพ่อบอกว่าเดี๋ยวให้เขาทอดได้ใช่ไหมใช่ครับพี่ก็บอกว่าให้เรียกเลยเดี๋ยวเขาไปทำมาให้นะครับมาทานต่อนะครับก็เหมือนว่าสั่งหมูหนึ่งตัวสามารถกินหนังได้แล้วก็ไปทำเป็นอาหารอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็ได้หลายเมนูใช่ฮะถือว่าโอเคส่วนกุ้งยังไม่ได้กินกันใช่ไหมใช่แต่ว่าหมูมะนาวอร่อยอันนี้อร่อยพี่สามารถกินชะอมได้อันนี้ก็แซ่บๆดีถือว่าแซ่บได้ได้โอเคนะงั้นเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนครับผมตอนนี้นะเราก็ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตะลุยกินของพวกเราเนี่ยจะไปตามสถานที่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางตลาดซะส่วนใหญ่นะครับใช่หรือว่าโซนของทานที่แบบว่าเป็นร้านกว้างๆแล้วมีหลายร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้มาครัวลุงลงนะครับก็บอกเลยว่าอาหารอร่อยอร่อยมากเนี่ยแล้วก็เนี่ยทุกคนหมูหั่นทอดคือไม่ได้ถ่ายตอนกินนะคะเพราะว่าเราอ่ะสั่งแบบกลับบ้านใช่มั้ยแล้วคือแอบแซะๆกินแล้วแบบแซะมันอร่อยอร่อยมากแบบฟิลถูกใจอันนี้จริงๆทุกคนแบบอร่อยที่หน้าอย่างเงี้ยมันอร่อยมากทุกคนแบบไม่ได้อวยนะแต่คือมันอร่อยจริงๆครับผมถุงนี้แค่จะหมดน้องฟิวคนเดียวเลยแม่ใช่คือเรากินแต่หนังกรอบไงก็เหลือเนื้อก็ให้เขาไปทอดใช่แล้วคืออร่อยบอกเลยว่าถ้าใครมานะคะต้องลองเมนูนี้ใช่ส่วนฟิวก็คือชอบหมูมะนาวอร่อยนะคะใช่อันนี้จริงอ่ะส่วนแม่ชอบอะไรคะชอบกุ้งแหละใช่แม่ซัดคนเดียวเกือบหมดจานอ่ะทุกคนจะพูดทำไมดูฟูงเลยอายาอายมากอ่ะอยากจะนอนแล้วอ่ะหนังของแตงกวาตาหย่อนใช่โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะตะลุยกินครัวลุงลงนะก็เป็นอะไรที่อร่อยนะบรรยากาศดีนะอาหารทานได้เลยนะครับไว้เดี๋ยว EP ต่อไปตามดูด้วยว่าพวกเราไปตะลุยกินที่ไหนนะครับเขาบอกว่ามาราชบุรีถ้าไม่แวะร้านลุงลงถือมาไม่ถึงว่างั้นกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย